ัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ IT Focus ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีจากทั่วโลกค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้าน IT กันอย่างรวดเร็วค่ะยิ่งตอนนี้นะคะเป็นยุค Thailand 4.0 ค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับดิฉันจิราวรรณสุเสตานนท์ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนนะคะผู้เล่น Facebook ระวังถูกแฮกหลังพบสถิติเข้าแจ้งความสูงขึ้นทุกปีค่ะและวันนี้ก็ยังมีวิธีป้องกันการโดนแฮก Facebook ง่ายๆ4ขั้นตอนแต่จะเป็นขั้นตอนอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะคือต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้สื่อโซเชียลนะครับในการท่องหาความรู้หรือว่าใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้เยอะนะครับมิจฉาชีพเองเนี่ยก็ใช้ช่องทางนะครับจากการที่ประชาชนใช้เยอะเนี่ยนะครับเข้ามาแฮกนะครับหรือเข้าสู่ระบบFacebook โดยที่เจ้าของเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปทำอาชญากรรมในลักษณะอื่นต่อเช่นไปหลอกลวงเพื่อนเราที่อยู่ใน Facebook นะครับหลอกลวงให้โอนเงินนะครับหรือเข้าไปสั่งการในบัญชีที่ผูกกับ Facebook นะครับในการซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งก่อความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับทางปตท.เรามีวิธีการหรือคำชี้แนะยังไงในการป้องกันบ้างไหมครับคือวันนี้ก็อยากจะมาเตือนนะครับการหลักๆเนี่ยนะครับการถูกแฮก Facebook เนี่ยนะครับเกิดจากการตั้งค่ารหัสที่ง่ายต่อการคาดเดานะครับหรือแฮกมาจากอีเมลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันนะครับวันนี้ฝากง่ายอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือรหัสนะครับอย่าไปตั้งใช้หมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดนะครับหรือสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเดาง่ายนะครับตั้งให้มันยากๆเข้าไว้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับให้เข้าไปเซตค่านะครับใน Facebook นะครับในเซตติ้งนะครับวิธีการเนี่ยก็ขอเข้าไปดูใน Google ดูก็ได้นะครับไปเซตติ้งเพื่อยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับก็จะทำให้การแฮกเนี่ยมันยากขึ้นนะครับอย่างที่3นะครับให้เซตค่าให้มีการแจ้งเตือนนะครับกรณีที่มีการใช้เครื่องมืออื่นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์อื่นในการเข้ามาในบัญชี Facebook ของเราเนี่ยมันจะมีการ alert แจ้งเตือนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับแล้วก็เป็นการรู้ตัวด้วยว่าขณะนี้มีบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแฮกสู่บัญชี Facebook เรานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับการตั้งค่าความปลอดภัยในอีเมลนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยการสมัครFacebook เนี่ยใช้อีเมลในการสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแฮกอีเมลเราได้นะครับนั่นหมายถึงการเข้าสู่บัญชี Facebook ของท่านเนี่ยก็จะถูกเข้าไปโดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสอีเมลก็เช่นกันก็ควรจะตั้งให้มันยากนะครับแล้วก็มีการเซตค่าความปลอดภัยเนี่ยอีเมลแต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครใช้ Yahoo ใช้ Gmail นะครับก็ลองไปดูว่าในแต่บริษัทนะครับเขามีเมนูให้ตั้งค่าความปลอดภัยอย่างไรนะครับก็จะคล้ายๆ Facebook คือว่าถ้าเกิดมีการล็อกอินเข้ามานะครับก็จะมีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับซึ่งถ้าตระหนักในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะป้องกันการถูกแฮก Facebook ได้ครับกรณีที่ถูกแฮกไปแล้วเนี่ยเรามีคำแนะนำให้กับประชาชนยังไงบ้างก็รีบรีพอร์ตไปที่ Facebook นะครับ Facebook เนี่ยเขาจะมีช่องทางให้รีพอร์ตนะครับลองดูวิธีการรีพอร์ตจากใน Google ก็ได้นะครับก็จะมีอาจจะมีการยืนยันตัวตนใช้ประชาชนนะครับแล้วแต่ให้ปิดบัญชีนั้นหรือตั้งค่าพาสเวิร์ดใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะเอาบัญชีของเรากลับคืนนะครับอันนั้นแจ้ง Facebook 2เนี่ยแจ้งเพื่อนของเรานะครับรีบแจ้งโดยช่องทางอื่นทาง LINE ทางโทรศัพท์ทางอะไรก็แล้วแต่ให้เร็วสุดว่าขณะนี้ Facebook ถูกแฮกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนร้ายเนี่ยนำ Facebook เราไปทำความผิดอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นไปขอให้โอนเงินโอนทองอะไรเงี้ยต้องรีบแจ้งนะครับแจ้งที่3คือแจ้งตำรวจนะครับว่าเราถูกแฮกนะครับเป็นการเข้าสู่ระบบโดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งการผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ครับขอบคุณมากครับ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำความรู้วิธีป้องกันการโดนแฮก Facebook ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะและในช่วงต่อไปค่ะคุณกาวรอเราอยู่แล้วกับช่วง IT Knowledge ซึ่งวันนี้นะคะคุณกาวจะมาแนะนำความรู้ในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์จะเป็นอย่างไรกันนั้นไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันในช่วง IT Knowledge ค่ะความรู้ดีๆนะคะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นั่นเองนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการที่เราใช้ของ Copy นะคะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของเพลงวิดีโอหนังภาพยนตร์ต่างๆที่เราดูในโลกออนไลน์ที่ว่ามีเว็บดูฟรีนะคะโหลดฟรีสิ่งเหล่านี้ค่ะผิดกฎหมายทั้งสิ้นหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะและวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกนิเวศอภาวสินรองผู้บังคับการกองสนับสนุนทางเทคโนโลยีจะมาให้คำตอบเราแล้วว่าสิ่งอะไรที่อยู่ในโลกออนไลน์นั้นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์กันบ้างตอนนี้ท่านจะมาให้คำตอบกับเราแล้วค่ะในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พวกซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆรวมทั้งในเรื่องของภาพยนตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดหรือการให้บริการแบบดูภาพยนตร์ออนไลน์ก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะไม่สามารถไปดำเนินคดีกับความผิดพวกนี้ได้โดยตรงเจ้าทุกข์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นคนมาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าที่ตำรวจถึงจะมีอำนาจในการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็ต้องคอยเฝ้าติดตามดูนะครับแล้วก็ไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีรูปแบบที่อยากจะนำเสนอนะครับว่าอะไรบ้างที่เป็นความผิดที่เราอาจจะละเลยกันอย่างเช่นการไปดาวน์โหลดโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์จากเว็บต่างๆมานะครับแล้วก็มาแคร็กแล้วก็มาใช้กันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งการที่เราซื้อซอฟต์แวร์ถูกต้องตามลิขสิทธิ์มาแล้วเราเอาตรงเนี้ยไปแพร่ไปเผยแพร่ให้คนอื่นสามารถที่จะใช้เนื่องจากเขาอาจจะไม่ได้มีการล็อกเอาไว้อันนี้ก็เป็นความผิดเช่นเดียวกันเพราะกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามทำซ้ำนะครับหรือเผยแพร่ส่งต่อไปให้ผู้อื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดทั้งหมดในกรณีของภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งเพลงเนี่ยเราก็คงจะเห็นเป็นตัวอย่างค่อนข้างเยอะในอดีตนะฮะอย่างเช่นมีการเอาเพลงไปเปิดแม้กระทั่งไปเปิดฟังตามร้านที่เป็นร้านอาหารอะไรต่างเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์เองเขาก็มีการไปดำเนินคดีครับเพราะว่าเขามองว่าเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ให้ผู้ฟังทั่วไปได้ฟังแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงที่คุณจะเอาไปทำเพื่อการค้าเนี่ยจะต้องไปขอเจ้าของลิขสิทธิ์อีกแบบนึงนะฮะมันก็จะมีเงื่อนไขการใช้ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับการที่เอาลิขสิทธิ์มาทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยนะครับถ้าเราดูคนเดียวที่บ้านนะฮะก็ไม่มีปัญหาซื้อมาถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราเอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นก๊อปปี้ให้คนอื่นอันนี้ก็เข้าข่ายความผิดหรือในกรณีที่ซื้อลิขสิทธิ์มาถูกต้องนะครับแต่เราไปแพร่กระจายให้คนมาดูกันเป็นจำนวนมากเข้าขายเป็นลักษณะลงภาพยนตร์แบบนี้นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์เองเขาก็เสียประโยชน์เขาก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้แต่ปัจจุบันที่เราเจอกันเยอะณปัจจุบันก็คือว่ามีการไปแอบถ่ายภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ก็มีนะครับแล้วมาทำเป็น Facebook เพื่อแพร่กระจายให้คนจำนวนมากได้ดูแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับการที่ไปแอบถ่ายมาแล้วคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บตัวเองเป็นหลักล้านอย่างเงี้ยนะฮะอย่างงี้ก็ผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีแล้วก็จะมีโทษค่อนข้างหนักนะครับเนื่องจากว่ามีการเอาไปทำเพื่อการค้านะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีโทษจำคุกด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเตือนเอาไว้ว่าการที่เราซื้อมาเองก็ตามหรือไปก๊อปปี้มาอะไรต่างเนี่ยนะครับควรจะต้องระวังในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยโดยเฉพาะในส่วนที่เราซื้อมาถูกต้องแล้วคิดว่าเราอาจจะแพร่กระจายได้ทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาได้รับความเสียหายครับจริงๆแล้วเป็นการทำซ้ำนะครับตามกฎหมายแล้วก็ถือว่าเป็นการละเมิดแล้วก็ผิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดยกเว้นว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยเขาให้ความยินยอมถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาบอกว่าเขายินดีที่จะให้ไปทำแบบนี้ได้เขียนไว้ชัดเจนเป็นนโยบายก็ไม่เป็นความผิดเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยนะครับก็คือว่าให้ไปถามเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนว่าเขาต้องการทำแบบนี้ขออนุญาตให้มันถูกต้องก็จบนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการตกลงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับดังนั้นนะคะคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากจะรับชมภาพยนตร์ดูหนังนั้น
ไปดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ซื้อแผ่นถูกลิขสิทธิ์ดูในโรงภาพยนตร์จะสนุกกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านั่นเองรวมถึงเพลงนะคะเราฟังอย่างสนุกสนานฟังอย่างเพลิดเพลินแต่ถ้าเอาไปใช้ในเรื่องการค้าเมื่อไหร่อย่าลืมนะคะไปขออนุญาตกับเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆเพื่อป้องกันการถูกจับนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะแต่ในสัปดาห์หน้านะคะเราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับ IT อะไรมาฝากคุณผู้ชมกันหรือมีเคล็ดลับแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใน IT Knowledge ในสัปดาห์หน้าส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะ10เทคโนโลยีรอบโลกเตรียมอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้กันแล้วว่าตอนนี้โลกของเรากำลังพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี IT อะไรกันบ้างนะคะไปติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของเราในวันนี้นะคะกับช่วงนำเทรนเทคโนโลยีค่ะข่าวแรกนะคะ Facebook Messenger มีฟีเจอร์ยกเลิกข้อความที่ส่งได้แล้วค่ะในที่สุดฟีเจอร์อันเซนที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงค่ะแอป Messenger ให้เราได้ใช้กันแล้วหลังจากทาง Facebook ยืนยันว่าจะมีฟีเจอร์นี้ให้ใช้กันเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มีเพียง Mark Zuckerberg คนเดียวที่ใช้ฟีเจอร์ยกเลิกข้อความในแอปแชทดังกล่าวได้ซึ่งล่าสุดก็ได้ทยอยปล่อยฟีเจอร์นี้ให้ใช้กันได้ทั่วโลกแล้วค่ะทาง Facebook ก็ได้มีการประกาศถึงฟีเจอร์นี้ลงบนบล็อกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งบอกว่าผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์ที่ใช้ลบข้อความที่ไม่ต้องการส่งให้ผู้อื่นเห็นได้ซึ่งในฟีเจอร์นี้สามารถเลือกลบข้อความของเราออกจากห้องสนทนาได้ทั้งหมดจากก่อนหน้านี้ที่สามารถลบได้เพียงแค่หน้าต่างแชทของเราได้คนเดียวซึ่งจะมีการให้บริการทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ส่วนวิธีการลบค่ะก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เรากดไปที่ข้อความของเราที่จะต้องการลบจากนั้นจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะลบแต่ข้อความของเราหรือว่าจะลบของทุกคนในกลุ่มหลังจากที่เราลบข้อความไปแล้วจะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าข้อความถูกลบแล้วเข้ามาแทนที่ข้อความที่จะถูกส่งออกไปนอกจากนี้ค่ะการลบข้อความในแชทแบบกลุ่มก็ยังมีเงื่อนไขว่าผู้ส่งจะต้องลบข้อความภายใน10นาทีหลังจากที่กดส่งข้อความนั้นออกไปต้องขอขอบคุณความผิดพลาดของ Mark Zuckerberg ในครั้งนั้นค่ะที่ทำให้เราได้มีฟีเจอร์ดีๆใน Facebook Messenger นี้ค่ะค่ะการที่ Facebook Messenger เพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยค่ะเพราะบางครั้งนะคะเราอาจจะส่งแชทผิดนะคะเราก็ยังสามารถที่จะกดยกเลิกได้เพื่อเป็นการที่ไม่ให้คนอื่นนั้นเข้าใจเราผิดค่ะและในข่าวต่อไปค่ะ Instagram ได้เปลี่ยนการแสดงผล IGTV ให้โชว์บนไทม์ไลน์ได้แล้วค่ะIGTV เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ Instagram ที่ไม่ได้ฮอตนักซึ่งในตอนนี้ค่ะฟีเจอร์ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถแสดงผลบนไทม์ไลน์ได้เลยโดยผู้ใช้จะเห็นเฉพาะ IGTV ของ Account ที่เราไปติดตามไว้เท่านั้นและช่วงวิดีโอจะเป็นแบบไฮไลท์1นาทีให้เรากดเข้าไปดูต่อเต็มตัวได้ในหน้าหลัก IGTV โดยตัววิดีโอที่ปรากฏบนไทม์ไลน์จะมีการแท็กระบุอย่างชัดเจนแยกจากวิดีโอทั่วไปและตัววิดีโอจะไม่มีการสุ่มวิดีโอต่อไปให้ดูเหมือนอย่างในหน้าหลักของ IGTV ฟีเจอร์ IGTV ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อปีที่แล้วซึ่งฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งาน Instagram สามารถโพสต์วิดีโอที่มีความยาวมากกว่าปกติในแอปได้ฟีเจอร์นี้ถูกผู้ใช้งานทั่วๆไปมองว่าไม่แตกต่างจากการใช้งานใน YouTube ในช่วงเปิดตัวทาง Instagram ได้ให้เหล่าเซเลบริตี้คนดังใช้งานฟีเจอร์นี้ในการช่วยโปรโมทซึ่งปัจจุบันก็มีคนใช้งานฟีเจอร์นี้ในกลุ่มเล็กๆเท่านั้นการนำ IGTV มาแสดงผลบนไทม์ไลน์ก็เป็นการ
ปิดช่องทางให้ผู้ใช้งานคลิกเข้าชม IGTV ได้ง่ายขึ้นจากปกติที่ต้องเข้าผ่านไอคอนเล็กๆมุมด้านบนของตัวแอปพลิเคชันซึ่งจะได้ผลทำให้คนหันมาใช้งาน IGTV กันมากขึ้นหรือไม่นั้นต้องรอติดตามดูกันต่อไปค่ะInstagram ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะในการที่เราอัพรูปภาพต่างๆและการที่นำเอา IGTV เข้ามาแสดงผลบนไทม์ไลน์ก็ทำให้ผู้ใช้งานเข้าชม IGTV ได้ง่ายขึ้นค่ะและในข่าวต่อไปค่ะ Dtac ไม่หยุดสร้างธุรกิจใหม่เป็นมากกว่าผู้ให้บริการมือถือ Go Beyond Basic Connectivity สร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV ครบวงจรค่ะจับมือพันธมิตรชั้นนำสร้างแพลตฟอร์มการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV ครบวงจรช่วยลดมลพิษดันไทยก้าวสู่การเป็นฮับ EV for you senDtac ขยายธุรกิจสู่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษฝุ่นควันบนท้องถนนDtac เป็นบริษัทโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทยที่ประกาศร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำหลายแบรนด์ของโลกและกลุ่มพันธมิตรสำคัญก็คือบริษัท M-Vision จำกัดมหาชนเป็นผู้จัดงาน EV Expo และเป็นตัวกลางประสานงานกับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและบริษัท For Smart Service จำกัดมหาชนหรือเจ้าของตู้บุญเติมเป็นจุดให้บริการชาร์จมอเตอร์ไซค์ EV เพื่อเสนอทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตของคนเมืองที่สนุกกับสมรรถนะในการขับขี่พร้อมกับประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมนางอเล็กซานดราไซประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดบริษัท Total Exchange Communication จำกัดมหาชนหรือ Dtac กล่าวว่าปัญหามลพิษต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนสามารถทำได้ด้วยตนเองซึ่งหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่นอกเหนือจากจะช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนเช่นหลายเมืองในประเทศจีนรณรงค์ให้ประชาชนใช้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอันเป็นกลยุทธ์สำคัญของแผนการพัฒนาเมืองที่เติบโตด้วยการใช้รถไฟฟ้าอย่างแพร่หลายยังสามารถช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้ EV นโยบายทางภาษีในการผลิต EV ในประเทศไทย Dtac ในฐานะผู้บริหารแพลตฟอร์ม EV Connectivity ที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงผู้ผลิตรถไฟฟ้า EV บริษัทประกันบริษัทเช่าซื้อและสถาบันการเงินและสินเชื่อบริการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่หลายจุดทั่วกรุงเทพบริการรับชำระเงินผ่านระบบบินสิ่งของของ Dtac และพันธมิตรรวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงหลังการขายทั้งหมดนี้เพื่อมอบความสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้าซึ่งการเข้าถึงบริการต่างๆได้ผ่านการเชื่อมต่อของซิม Dtac ไตรเน็ตซึ่งเป็นหัวใจในการเชื่อมต่อผ่านApplication ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งหมดนี้ได้ถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกันนะคะผ่านแอปพลิเคชันเดียวที่ให้ความสะดวกและความคุ้มค่าที่นอกเหนือจากการใช้งานบนฟีเจอร์การขับขี่ปกติเช่นเช็คสถานะแบตเตอรี่
ในเฟสแรก D-Tech และ Ford Smart ร่วมกันเปิดจุดบริการชาร์จไฟฟ้าและเปลี่ยนแบตเตอรี่ผ่านตู้อัจฉริยะในพื้นที่ทดลองให้บริการในกรุงเทพและจะขยายบริการเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตส่วน M-Vision เป็นตัวกลางประสานงานกับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดย D-Tech พร้อมที่จะร่วมมือกันกับพันธมิตรชั้นนำที่จะนำเข้ามาร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเกิดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม EV ในเฟสต่อไปค่ะผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม EV Connectivity ของ D-Tech จะได้รับประโยชน์ในการใช้งานที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ช่วยประหยัดค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาได้มากกว่าจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันโดยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 50% 2. สะดวกสบายด้วยการมีแอปพลิเคชันในการควบคุมขับขี่ได้ง่ายไม่เกิดฝุ่นควันพิษไม่ทำให้เกิดเสียงดังบำรุงรักษาง่ายรวมถึงสามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดบนแอปพลิเคชันเดียวค่ะ 3. พันธมิตรและผู้ผลิตหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ทั้งจากผู้ผลิตจากแบรนด์ประเทศจีนและยุโรปที่พร้อมใช้งานด้วยแอปพลิเคชันเดียวเช่นเดียวกันค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดภายใต้แพลตฟอร์มของ D-Tech จะเริ่มทำการตลาดเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายนโดยจะมีรุ่นนำเข้ามาเบื้องต้น 3-5 รุ่นโดย D-Tech จะมีการวางแผนจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ค่ะสำหรับการให้บริการชาร์จไฟฟ้าและเปลี่ยนแบตเตอรี่ในครั้งนี้นอกจากบริษัทจะได้ให้ความร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายตามภาครัฐเพื่อลดปัญหาทางมลพิษทางอากาศและรักษาสิ่งแวดล้อมยังเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักของบริษัทที่มุ่งเน้นในการเพิ่มความสะดวกให้กับทุกชุมชนตลอดจนสรรหาและพัฒนารูปแบบของบริการให้มีคุณภาพและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดค่ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV คันนี้นะคะช่วยประหยัดน้ำมันนะคะใช้งานสะดวกสบายสั่งงานด้วยแอปพลิเคชันเดียวไม่มีฝุ่นควันและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะและในข่าวต่อไปค่ะควอนตัมคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์เครื่องแรกของโลกจาก IBM ค่ะช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้พลังการประมวลผลอันมหาศาลของควอนตัมคอมพิวเตอร์ถูกจำกัดขอบเขตอยู่เพียงการใช้งานในห้องแล็บเท่านั้นและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา IBM ได้เปิดตัว IBM Q System 1ซึ่งเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจและชัดเจนว่ามันคือก้าวแรกในการทลายขีดจำกัดแบบเดิมๆของคุ้มพลังการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนเทคโนโลยีก้าวล้ำหน้าของโลกในอนาคตที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วในตอนนี้นั้นเพราะว่ามันสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลได้อย่างรวดเร็วเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไปโดยสิ้นเชิงค่ะพลังการประมวลผลควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ได้หลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นด้านงานบุกเบิกอวกาศพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารคำนวณความเสี่ยงในการลงทุนหรือบางทีอาจจะนำไปใช้ในการหาหนทางรักษาโรคมะเร็งหรือโรคร้ายอื่นๆได้ด้วยค่ะโดยคุณเจนนี่โรมินตี้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ IBM กล่าวไว้บนเวทีในงานเปิดตัว IBM Q System 1ว่าข้อมูลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของโลกโดยการเก็บข้อมูลของควอนตัมคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในรูปแบบของ Qubit
ซึ่งแต่ละคิวบิตนั้นมีคุณสมบัติตรงที่สามารถมีสภาวะของความเป็น1หรือ0ได้ในขณะเดียวกันทำให้สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมากกว่าในเวลาที่เท่ากันรับรองงานประมวลผลที่ต้องมีการสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการวิจัยยาชนิดใหม่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกรวมถึงการเข้าถึงรหัสที่ซับซ้อนจนไม่มีใครสามารถเจาะได้โดย IBM Q System 1ที่ติดตั้งอยู่ในเคสกระจกที่มีความสูง9ฟุตกว้าง9ฟุตเพื่อสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมปิดทึบอากาศไม่สามารถไหลเข้าไปในระบบได้โดยหน้าตาของเครื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เท่ล้ำนำสมัยนี้เป็นความพยายามแรกของ IBM ที่จะพยายามนำพลังการประมวลผลของควอนตัมคอมพิวเตอร์ไปสู่ธุรกิจและเคสนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากคิวบิตจะสูญเสียความสามารถในการประมวลผลหากไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ดีพอโดยมันต้องทำงานในสภาวะอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและต้องปราศจากการสั่นไหวและปราศจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจของ IBM นี้พยายามเอาชนะความท้าทายเพื่อให้สักวันหนึ่งมันสามารถนำไปติดตั้งในบริษัทของลูกค้าได้อย่างแท้จริงทำให้ต้องมีการติดตั้งในเคสที่มีการควบคุมสภาพในเคสเอาไว้อย่างดีแต่ในตอนนี้เคสยังมีความเปราะบางเกินกว่าที่จะนำไปติดตั้งในสำนักงานใดๆยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะเพื่อที่ IBM จะก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ไปได้และในตอนนี้ลูกค้ายังคงต้องใช้งานควอนตัมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบคลาวด์ไปก่อนค่ะคุณอาวินคริสนารองประธานอาวุโสฝ่ายไฮบริดคลาวด์และผู้อำนวยการของศูนย์วิจัย IBM กล่าวว่า IBM Q System 1เป็นก้าวย่างที่สำคัญในการนำเอาพลังการประมวลผลของควอนตัมคอมพิวเตอร์ไปสู่ธุรกิจและระบบใหม่นี้จะนำควอนตัมคอมพิวเตอร์ออกไปจากขอบเขตการใช้งานนอกห้องแลบและเราทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะสร้างรูปแบบการประยุกต์ในงานสำหรับธุรกิจและงานด้านวิทยาศาสตร์ค่ะและ IBM ไม่ได้เป็นบริษัทเดียวที่ทุ่มเทพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์แต่อย่างไรก็ดียังคงอยู่ในจุดที่ห่างไกลจากการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางโดยที่ทาง Google เองก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่สำคัญในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับความก้าวหน้าในการอัปเกรดเสถียรภาพและแก้ไขข้อผิดพลาดในการประมวลผลโดยพวกเขาได้ทำการทดสอบหน่วยประมวลผลคิวบิตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีนี้Microsoft ก็ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์แบบไฮบริดที่เป็นส่วนผสมระหว่างควอนตัมคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ Intel ก็ยังเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญในการสร้างสรรค์ชิปคอมพิวเตอร์แบบควอนตัมด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้รายการ IT Focus ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทรนเทคโนโลยีทั่วโลกให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันจิราวรรณสุเสตานนท์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ